กลับไปที่การประมูลสัมปทานรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสงสัยจะยาวไปต้องเข้าใจกันก่อนนะฮะการประมูลสัมปทานนี้มีความแตกต่างจากสัมปทานทั่วไปค่ะเที่ยวนี้ไม่ใช่เรื่องใครเสนอจ่ายค่าสัมปทานให้รัฐสูงสุดคนนั้นได้แต่เที่ยวนี้รัฐรู้อยู่แก่ใจใครทําระยะแรกขาดทุนคำว่าระยะแรกว่ากันเป็น10ปีขาดทุนแง่ๆดังนั้นต้องทําใจเมื่อมันเป็นยุทธศาสตร์เมื่อมันเป็นยุทธศาสตร์และมันจะต้องเกิดมันก็ต้องช่วยเอกชนใช่โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแหละค่ะดังนั้นเงื่อนไขการประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครั้งนี้จึงดูแปลกๆเราไม่คุ้นชินนั่นก็คือเขาจะตั้งงบประมาณเอาไว้สำหรับเป็นเงินอุดหนุนให้กับผู้ชนะประมูลค่าก่อสร้างในส่วนโครงสร้างทีนี้ใครเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐต่ำกว่าคนนั้นก็มีโอกาสคนนั้นก็จะได้ไปใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะหลักเกณฑ์เป็นแบบนั้นค่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจกันนะครับเอาละใครเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐต่ำกว่าคนนั้นได้ไป มันไม่ใช่แค่ได้สัมปทานในการก่อสร้างบริหารจัดการแล้วก็เดินรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเท่านั้นยังได้สิทธิ์ยังได้แอร์พอร์ตลิงค์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ไปบริหารใช่ค่ะเพราะเป็นแนวหนึ่งของเส้นทางเขาด้วยไงยังได้ที่ดินมักกะสันและที่ดินศรีราชาของการรถไฟไปบริหารหารายได้ในเชิงพาณิชย์พัฒนาที่ดินด้วยนั่นแหละแต่ว่าแอร์พอร์ตลิงค์เอกชนคนที่ได้สัมปทานก็ต้องจ่ายนะค่ะที่ดินมักกะสันศรีราชาที่ได้ไปนี่ใครได้สัมปทานก็ต้องจ่ายด้วยนะหมายถึงจ่ายค่าเช่าที่ดินถูกต้องค่ะปรากฏว่า CP ชนะยกแรกขอรับเงินอุดหนุนต่ำกว่าราคากลางและต่ำกว่า BTS คู่แข่งค่ะต่ำกว่าเยอะดังนั้นรัฐก็ต้องเลือกเจรจากับกลุ่ม CP ก่อนเป็นเจ้าแรกปรากฏว่าถึงขั้นของการเจรจา CP มีข้อเสนอพิเศษโผล่เพียบเลยสองที่สี่มาเยอะเลยหลากหลายเลยผมตัดคำหรือว่าสาระทางเทคนิคออกนะเพราะถึงขั้นเจรจาปรากฏว่ามีข้อเสนอพิเศษจากทางฝั่ง CP โผล่ขึ้นมาเพียบเลยเพิ่มเติมเลยและที่สำคัญที่สุดนะเป็นข้อเสนอเป็นข้อเรียกร้องเป็นเงื่อนไขที่อยู่นอก TOR อยู่นอกเงื่อนไขการประมูลอันนี้แหละต้องขีดเส้นใต้เยอะๆเลยนะอยู่นอก TOR เนี่ยคณะกรรมการคัดเลือกที่มีคุณวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการรถไฟก็จึงตั้งอนุกรรมการขึ้นมาหลายคณะเลยแต่อนุคณะที่มีนัยยะอย่างสำคัญยิ่งก็คือคณะอนุชุดที่ว่าด้วยเรื่องของการพิจารณาร่างสัญญาโครงการรถไฟฟ้า CP ผมเรียกย่อๆก็แล้วกันเพราะเขาชนะมาไงรอบแรกประธานอนุกรรมการชุดนี้ก็คืออัยการเจี๊ยบค่ะในคนนี้ผมรู้จักค่ะเขาเรียกกันอัยการเจี๊ยบอัยการเจี๊ยบก็คือคุณพุทธิพรเนติโพใช่ค่ะเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่างสัญญารถไฟฟ้า CP นั่นแหละอนุกรรมการชุดของอัยการเจี๊ยบก็ตั้งวงเจรจากับ CP ถึง3ครั้ง3รอบ3ยกละครั้งที่3ก็เมื่อวันจันทร์ที่18ค่ะกุมภานี่แหละจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละนั่นแหละสัปดาห์นี้นี่แหละจบมั้ย6ชั่วโมงจบไหม6ชั่วโมง6ชั่วโมงของวันที่18นะไม่นับรวมก่อนหน้านี้นะจบไหมอัยการเจี๊ยบคุณพุทธิพรเนติโพให้สัมภาษณ์หลังการประชุมมาราธอน6ชั่วโมงดังนี้ครับค่ะในการเจรจาระหว่างเรากับ CP มีทั้งข้อเสนอที่ไม่สามารถรับได้และข้อเสนอที่สามารถรับได้แต่ต้องมีการปรับเนื้อหาสาระบางอย่างและต้องบรรลุข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายแปลว่า3รอบรอบที่3 6ชั่วโมงไม่จบก็ไม่จบสิยังไม่บรรลุข้อตกลงอีกอ่ะไม่ใช่คุณดูท่อนแรกสิค่ะมีทั้งข้อเสนอที่ไม่สามารถรับได้และข้อเสนอที่สามารถรับได้แม้ว่าสามารถรับได้ก็ต้องมีการปรับเนื้อหาสาระบางอย่างปรับเสร็จก็ต้องโอเคทั้ง2ฝ่ายใช่หัวใจอยู่ที่ข้อเสนอที่ไม่สามารถรับได้แสดงว่ายังไม่จบไงผู้สื่อข่าวก็ถามวันนั้นแหละหลังการประชุมถามอัยการเจี๊ยบก็ผมเห็นรูปของอัยการเจี๊ยบสวยขึ้นเยอะนะสวยขึ้นเยอะเลยสวยขึ้นเยอะอัยการเจี๊ยบที่สวยขึ้นเยอะขอโอกาสแซวเพื่อนซะเลยทีนี้อย่างนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ถามอัยการเจี๊ยบต่อว่ามีแนวโน้มจะจบกันได้ไหมมีแนวโน้มที่ดีไหมอัยการเจี๊ยบตอบว่า
เรายืนยันว่าถ้าเป็นข้อเสนอที่อยู่นอกเหนือ RFP นะคะหรือที่เรียกว่า Request for Proposal นะคะนอกข้อเสนอร่าง TOR นะคะเราไม่รับถามว่าแนวโน้มออกมาดีหรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับว่า CP ยอมรับได้หรือไม่ว่าเราไม่รับข้อเสนอที่อยู่นอกเหนือ RFP ซึ่ง CP เขาขอไปปรึกษาผู้ร่วมทุนก่อนเอากันชัดๆนะ RFP เป็นคำย่อของอะไรก็ช่างมันเถอะนอก TOR พูดกันแบบเข้าใจกันง่ายๆก็คือนอกเงื่อนไขการประมูลนอกเงื่อนไขประมูลนอก TOR นั่นแหละไม่อยู่ในเงื่อนไขการประมูลอยู่ๆคุณมายื่นข้อเสนอข้อต่อรองที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการประมูลเราไม่รับตรงนี้รับไม่ได้เราไม่รับแน่นอนท่านอัยการบอกคำถามก็คือข้อเสนอที่อยู่นอกเหนือ RFPซึ่งเป็นข้อเสนอที่เราไม่สามารถรับได้คืออะไรได้แก่ข้อเสนออะไรบ้างไปดูกันไปดูกันสักนิดนะไปดูกันแล้วจะรู้เองนะคะดังนี้ค่ะประธานโทษครับ CP ถ้ากล้าเสนออย่างนี้ผมถามจริงๆคนเสนอเขากล้าเสนออยู่แล้วล่ะ CP เสนออย่างนี้ถามจริงๆเถอะใครกล้ารับใครกล้าเสี่ยงไหมเสี่ยงติดคุกไหมตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่นที่ CP ขอมานะคะขอให้รัฐการันตีกำไร 6.75% ทำได้ไหมต่อไปครับขอให้รัฐขยายอายุสัมปทานเป็น99ปีจาก50ปีทำได้ไหมขอให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีแรกเลยเริ่มโครงการเลยขอจ่ายก่อนจากเดิมจะจ่ายปีที่6ถึงปีที่7ขอจ่ายปีแรกเลยคือในเงื่อนไขการประมูลรัฐบอกว่ารัฐพร้อมจะจ่ายเงินอุดหนุนแต่จะจ่ายตั้งแต่ปีที่6ค่ะของโครงการใช่ค่ะนี่มาต่อรองตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ปีแรกจ่ายเลยได้ไหมต่อไปครับขอเลื่อนจ่ายค่าเช่าที่ดินมักกะสันศรีราชาต่อไปครับขอเลื่อนการจ่ายค่าสิทธิเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ด้วยคุณว่าอนุกรรมการชุดอัยการเจี๊ยบกล้ารับไหมไม่กล้าหรอกใครกล้ารับล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์แล้วค่ะวันนี้อนุกรรมการชุดอัยการเจี๊ยบจะสรุปเรื่องทั้งหมดเสนอเข้าคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งมีรักษาการผู้ว่าการการรถไฟคุณวรวุฒิเป็นประธานค่ะเดาใจคุณวรวุฒิสิกล้ารับไหมไม่กล้าหรอกเพราะถามมาก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าไม่เสี่ยงจะติดคุกด้วยคำถามก็คือ CP ยื่นเงื่อนไขนอก TOR ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครกล้าเด้งรับเพราะกลัวติดคุกเสนอมาทำไมค่ะนี่ไงเสนอมาให้ไม่จบหรืออย่างไรเสนอมาทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรรู้ทั้งรู้ไม่มีใครกล้าหรอกต่อให้เรื่องนี้ชูดเข้าคณะกรรมการนโยบาย EEC ที่มีนายกเป็นประธานมีอาจารย์สมคิดร่วมอยู่ด้วยกล้าเหรอเขาบอกมาแล้วไม่กล้าค่ะคำถามก็คือเที่ยวนี้ดูเหมือนคล้ายกับไม่ลดลาวาศอกไม่ยอมถอยเลย CP คิดอะไรอยู่นั่นสิตั้งใจจะทำโครงการนี้จริงๆหรือเปล่านั่นสิใครจะตอบได้คะขณะนี้ในวงการเกิดข่าวแพร่สะพัดจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้สงสัยโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเที่ยวนี้มันจะล้มและอาจจะถูกลากออกไปยาวไปเลยไม่รู้ไม่จบละ CP ยื่นเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ไม่กล้ารับทั้งที่รู้คิดอะไรอยู่นั่นสิหวังอะไรหรือต้องการอะไรเจตนาคืออะไรกันแน่แต่ทำไมพูดกันจังมันล้มแน่มันลากแน่เขาบอกรัฐบาลนี้หมายถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เกิดแน่3สนามบินอ่ะโอเครอดูกันต่อไป